สวัสดีครับผม DJ มังก้านะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ DJ Serato นั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็น Serato DJ Lite นะครับ DJ Lite เนี่ยเป็นเวอร์ชันดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็คือส่วนมากเนี่ยมันจะมีแถมมากับใน DJ Controller นะครับเช่น Numark หรือว่า Pioneer ตระกูลพวก SBS อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะแถมเวอร์ชันนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน DJ Pro ได้แต่ว่าไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ฟรีแล้วก็สามารถใช้งานออกงานได้นะครับจริงๆอยู่ที่บ้านเนี่ยทำเพลย์ลิสต์หรือว่าฝึกซ้อมเล่นที่บ้านเนี่ยเวอร์ชันฟรีเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับทีนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะทำเป็นหลายๆตอนตั้งแต่การเริ่มต้นการใช้งานจนถึงการใช้งานควบคู่กับ DJ Controller ด้วยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มดาวน์โหลดโปรแกรมกันก่อนนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ serato.com นะครับตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้มี account นะครับเราก็ต้องสมัคร register กับทาง serato ก่อนก็อย่างเงี้ยครับใส่อีเมลใส่อะไรเข้าไปเขาก็จะอีเมลมาแล้วเราก็เอา password กับuser ที่เราสมัครไว้เนี่ย sign in เข้าไปนะครับก็คือตรงนี้ถ้าใครสมัครแล้วเนี่ยก็อยู่นี่ครับ sign in เข้าไปใช้อีเมลกับ password นะครับก็กดใส่อินเข้าไปตามนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเลือกดาวน์โหลดนะครับที่ตรง product นะครับจะอยู่ตรงกลางนี้ใช่ไหมครับเลือก Serato DJ Lite นะครับกดดาวน์โหลดมันก็จะเข้ามาในหน้าของตัวเวอร์ชันนี้นะครับทีนี้เราก็ดูว่าคุณใช้ Windows หรือ Mac นะครับเราก็กดดาวน์โหลดตัวนี้นะครับตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน 1.3.3 ก็คือเป็นล่าสุดของณตอนนี้นะครับจริงๆแล้วพอเราโหลดไปเนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตเราก็จะอัปเดตให้ฟรีนะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดไปครับครับผมเสร็จแล้วเราก็ทำการลง install โปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดตัว Serato DJ Lite ขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้าตาแบบนี้คือผมได้ทำการใช้งานอยู่มันก็เลยมีข้อมูลเช่น playlist ของเพลงอะไรเยอะแยะนะครับแต่บางคนพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเราก็ต้องมาทำเองนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มดูตรงหน้าตาซอฟต์แวร์ก่อนนะครับดูจากแถบด้านบนนะครับจะมี2ฝั่งนะครับก็คือเด็ก1กับเด็ก2เห็นไหมครับซ้ายขวานะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นโซนของมิกเซอร์นะครับเป็นมิกเซอร์เล็กๆนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นเวฟฟอร์มเหมือนกันตรงพื้นที่ดำๆตรงนี้2ชั้นก็คือเด็ก2เด็กนั่นเองนะครับส่วนลงมาตรงกลางใหญ่สุดนะครับตรงนี้จะเป็นเราเรียกว่าเบราว์เซอร์นะครับส่วนแถบซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าเพลย์ลิสต์นะครับพอเราคลิกplaylist เนี่ยก็คือเป็นชื่อลิสต์ในหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้นะครับชื่อเพลงก็จะแสดงอยู่ในตรงเบราว์เซอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มแอดเพลงเข้ามาก่อนนะครับโดยการที่ก่อนที่เราจะแอดเพลงเนี่ยเราก็ต้องสร้างplaylist เข้ามาแต่ใน Serato เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คำว่า playlist เขาจะใช้คำว่า create นะครับ create ก็มือเป็นลักษณะเหมือนเป็นกล่องที่เราจะเอาเพลงใส่ลงไปไว้ในกล่องนั่นเองนะครับเราสามารถสร้างได้หลายกล่องอย่างตัวอย่างที่ผมทำไว้อย่างนี้นะครับในแต่ละเครสนะเราก็ใส่เพลงได้ไม่จำกัดนะครับแล้วแต่สไตล์ของผู้เล่นนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับก็เราจะมากดบวกสร้าง new crate ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับกล่องสีเหลืองตรงนี้กดลบบวกเข้าไปนะฮะก็จะขึ้นมาด้านล่างเห็นไหมครับเครสที่1 นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกไหมครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อที่เราต้องการนะครับเป็นตัวอย่างนะครับบางคนอาจจะตั้งตามเครสเป็นแนวเพลงนะครับมีหลายเครสเนี่ยอย่างผมเนี่ยยกตัวอย่างนะครับมีDeep House มีชิลมีอะไรก็คือตามใจหรือว่าเป็นชื่อที่เราต้องการจำได้แค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็คือผมตั้งชื่อนี้แล้วเราก็จะไปเอาเพลงข้างนอกแอดเข้ามานะครับยกตัวอย่างนะครับเราสามารถอาจจะเปิดอีกโฟลเดอร์หนึ่งข้างนอกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ลากเพลงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยลากเข้ามาเลยครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับเพลงก็จะถูกมูฟเข้ามาเองเราจะเห็นว่ามีเพลงเยอะมากมายเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะทดสอบโดยการเลือกเพลงแล้วก็ลากลงไปในเด็ก1เห็นไหมครับลากไปในนี้ก็จะเห็นเวฟฟอร์มของเพลงที่อยู่ในนี้นั่นเองนะครับส่วนถ้าเด็กที่2เราเลือกลงไปนี่ครับมันก็จะอยู่เด็ก2อย่างเงี้ยก็คือบรรทัดบนตรงนี้ก็คือเด็ก1อันนี้เด็ก2หรือว่าซ้ายขวาตรงเนี้ยเด็ก1และเด็ก2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การเซตอัพเพลงนะครับ